สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC ค่ะเป็นเซวินเทอร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับ Stardew Valley กันอีกแล้วนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะ G2A.com ด้วยนะคะซื้อเกมถูกซื้อที่ G2A นะวันนี้นะคะเป็นวันเทศกาลอะไรนะ Stardew Valley Fair ใช่ไหมเราต้องเตรียมของ9ชิ้นออกไปเพื่อโชว์ในงานนะคะดูซิดวงวันนี้เราดวงค่อนข้างดีเลยใช่ได้ใช่ได้อุ๊ยทักทายสามีซิอะไรเนี่ยเมื่อคืนหลับเป็นไงบ้างฉันได้ยินเสียงคุณแบบละเมอด้วยแหละแต่เมื่อกี้เรามีอาชีพเมนต์อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะดูเหมือนว่าคุณจะกลัวอะไรบางอย่างแต่ว่าฉันว่ามันน่ารักดีนะจ้ะจุ๊บสิจุ๊บจุ๊บจุ๊บจี้จุ๊บจุ๊บไม่ได้จุ๊บเหรอนี่หัวใจขึ้นหนึ่งสองครบ12ดวงแล้วนะคะที่จริงถ้าครบ12ดวงมันต้องแบบต้องมีการว่าไงดีอ่ะคือเขาต้องให้ของเราอะมันต้องไม่ใช่แค่เนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ฉันชอบมันจริงเลยคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยจริงๆสามีเราต้องให้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้สตาร์ดิวไอ้ผลไม้อะไรสักอย่างอะจำชื่อไม่ได้แล้วฮะไม่ได้เล่นนานบ่อยจนคือแบบไม่ได้เล่นนานจนกระทั่งแบบลืมไปแล้วอะมันน่าจะมีชื่ออยู่ในนี้ไหมเนี่ยโอ้ยช่างมันแล้วกันนะคะวันนี้แยมเสร็จแล้วด้วยแหละอันก็ใส่นี่เข้าไปแบล็คเบอร์รี่เซอร์รี่ตูมเอาไปเลยว้าวต้องปลูกอะไรลงไปด้วยเนี่ยนี่มะเขือม่วงก็โตด้วยแหละดีงามเดี๋ยวขอไปเติมน้ำให้ชาบูนิดนึงนะคะชาบูเลิฟยูดีอ่ะคือมันมีบอกระดับความสัมพันธ์ของหมาด้วยเหรอไม่มีนะมันไม่ได้บอกเดี๋ยวนะไปดูตรงนี้ซิว่ามีเห็ดงอกไหมที่เก็บมาได้เมื่อกี้ก็ไม่มีดาวทองเลยเนาะโต๊ะโต๊ะโอเควันนี้เรามีตังค์อยู่แค่ 5,500 เองอ่ะโอ้ยจะพอใช้ไหมเนี่ยให้ตายเถอะแต่ทำไมไม่กินข้าวกันเลยล่ะเนี่ยปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะคะโอเควันนี้เก็บนี่จะได้ดาวทองสักอันนะแต่เราก็มีผักอย่างอื่นเลยนะมีภารกิจไม่น่ามีอะไรมากนะคะตั้งแต่เรามีสปริงเกอร์นี่ก็รู้สึกชีวิตจะดีขึ้นงานเทศกาลน่าจะเริ่ม10โมงมั้งหรือเปล่าเดี๋ยวก็แวะไปขายของก่อนนะคะโป๊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 ะใช่ใส่ผิดนี่เก็บไว้สัก10อันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวนะ BC ลืมโรยเมล็ดพืชอ่ะป่ะนั่นไงลืมจริงด้วยโอเคตอนนี้วันเล่เริ่มแล้วอ๋อเริ่ม9โมงนะคะมะเขือม่วงเก็บของมีเก็บไว้เยอะแล้วนี่นะของที่จะเอาไปมี1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคไปแล้วนะสามีเราไปเข้างานเทศกาลกันดีกว่างานเทศกาลจัดอยู่ตรงหน้าร้านปีแอร์นะคะสวัสดีครับพี่น้องดึงตื้อดึงตื้อดึงตื้อดึงเทรด your star token for price นี่มีของรางวัลนะคะที่เราต้องเล่นกิจกรรมในงานนี้เพื่อให้ได้แบบได้ดาวมานะคะแล้วก็เอามาซื้อมาแลกของพวกนี้เนาะสตาร์ดอปใช้ตั้ง 2,000 เนี่ยบีซีว่ามันยุ่งยากอะเนี่ยมิเกลวันนี้เป็นวันสำคัญนะแล้วก็งานเป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ของเราคือ Stardew Valley Fair ถ้าเกิดว่าคุณเซตไอเนี่ยไอตรงเนี้ยไอของที่จะโชว์เรียบร้อยแล้วก็มาบอกฉันนะอะไรประมาณนี้นะคะจ๊ะตาน่า
โอ้โหได้ตั้ง1เหรียญน้ำตาจะไหลว่าไม่ได้อะต้องอ่ะกดไม่ทันแน่น่าได้1เหรียญนะคะโอ้ชาตินี้จะครบไหมเนี่ยเอาของใส่เข้าไปมีซีว่าเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอให้เราแบบชนะงานเทศกาลนี้ได้อยู่นะโอเคทักทายคนอื่นเท่าไหร่นะคะฉันพยายามอย่างที่สุดเลยนะที่จะจัดไอ้ที่โชว์ของฉันให้มันดีที่สุดอะไรประมาณนี้ว่ามีซีขอไม่สนใจแล้วกันนะคะตรงนี้เปิดไม่ได้เนาะไม่ทักใครเลยได้มาขี้เกียจทักสามีแล้วกันนะวันดีมิเกลฉันมาคุยกับแซนตรงนี้น่ะแล้วก็เธอไม่ต้องไปห่วงนะก็คือแบบไปเที่ยวงานให้สนุกอะไรประมาณนี้นะคะโซนนี้ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะวันนี้น่าจะมีการดูดวงใช่หรือไม่ลองดูซิโอ้โหต้องใช้เงิน100นะคะเพื่อดูดวงฉันเห็นทะเลสาบเอ้ยฉันเห็นชายหาดเหมือนว่าจะมีงานเหมือนจะมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างขึ้นที่นั่นคุณเดินไปหาลีนัทแล้วก็บอกเกี่ยวกับสิ่งที่สนุกสนานมันดูเหมือนว่าคุณ2คนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเดี๋ยวนะเรากับลีนัทเนี่ยนะอ๋อแล้วฉันก็เห็นคุณกับเซบาสเตียนอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างคุณดูมีความสุขมาก The Crystal Ball has moved on อยู่ in combat คุณกำลังต่อสู้แล้วก็มีบางอย่างที่แบบ Dreadful Bearing Down to you from the dark มีบางอย่างที่แบบคืบคลานเข้ามาจะทำร้ายคุณจากความมืดอะไรอย่างนี้แต่ดูเหมือนว่าคุณก็เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันคริสตัลตอนนี้คริสตัลมันเริ่มจางไปแล้วล่ะฉันเห็นแค่นี้แหละแบน่าจะคีปโอ้ยเอาเป็นว่าคือสิ่งที่เขาเห็นก็คือเหตุการณ์ที่มันผ่านมาของเรานะคะมันไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะเรามาเล่นกิจกรรมในงานกันดีกว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่กิจกรรมอะไรนะที่มีกิจกรรมหลักๆให้เล่นนะคะตรงถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นการยิงไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าหนังกระติกใช่ไหมยิงหนังกระติกให้โดนเป้านะคะต้องยิงครบเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะถึงจะได้ตังค์ได้แต้มนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นการแข่งตกปลาได้ครบตามจำนวนหรือแบบได้เยอะเท่าไหร่ก็จะได้ได้แต้มสตาร์ตรงนี้นะคะแล้วอันนี้คือที่แรกเราจะแลกเท่าไหร่ดีอะแลกหมดตัวเลยปะล่ะแลกหมดตัวเลยปะล่ะพิมพ์เอาก็ได้ปะไม่ได้หรอว่ามันพิมพ์ไม่ได้อะหรือจริงๆคือพิมพ์ได้แต่ BC ลืมพิมพ์คงจะใช่ลองใหม่ดิบายโอเคได้อยู่99อ่ะโอเคเรามาเล่นอันนี้เป็นคล้ายๆกับสูงต่ำอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่ใช่การสูงต่ำมันเป็นการเดาว่าเข็มจะชี้ไปที่สีเขียวหรือสีส้มแล้วก็สีส้มแล้วกันนะคะเอาสักเท่าไหร่ดี50เมื่อกี้เราเลือกสีเขียวใช่ไหมข้างบนบนนี้โอ้เอ้ยเดี๋ยวนะเอาเราเลือกสีส้มเหรองงแป๊บเอ้าสรุปว่าเราก็ได้มา50เอ้ยบีซีงงเมื่อกี้บีซีเลือกสีส้มเหรอเลือกสีเขียวแล้วงั้นเขียว50ป๊าป๊าเขียวนะเขียวทะเดได้200แต้มแล้วนะคะคือดีงามหยุดเล่นสักแป๊บหนึ่งนะคะมาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่ามาตกปลาต้องใช้ตังค์50โอ้โหแล้วเราเริ่มแลกเหรียญมาเกือบหมดแล้วเนี่ยโอ้จะตกปลาได้เท่าไหร่วะเนี่ยแต่ปลามันไม่ค่อยดีดเนาะดูไม่มีปัญหาอะไรนะคุณป้ายมีเวลาให้ตกรู้สึกจะเกือบ2นาทีป่ะเมื่อกี้ BC ลืมดูไงว่าเท่าไหร่เห็นตกปลามันก็ไม่อะไรมากเนาะปลามันไม่ค่อยดีดอะแต่ปลามันก็มีหลายชนิดอยู่นะเนี่ยสกอร์ตอนนี้43แล้ว BC จำไม่ได้อะว่าต้องสกอร์เท่าไหร่มันถึงจะได้อะทำไมมีแต่สาหร่ายล่ะเนี่ยแม้แต่ในบ่อตกปลาการเทศกาลนี้ก็ต้องมีขยะด้วยเหรอไอ้ย
อ่ะมีซีพลาดอ่ะเสียเวลาจริงเลยแม็กเลยโอ้โหแล้วแม็กได้ของอย่างเงี้ยนะขอตกอีกสัก2ตัวตัวนี้แล้วก็อีกสักตัวนึงตัวนี้ดีดน่าจะได้คะแนนเยอะหน่อยหรือเปล่าวะไม่เลยตัวนึงตัวนึงตึ๊ดๆโอ้โหนี่ตัวใช่ไหมขอตัวนึงตัวนึงเร็วตัวนึงถ้าถามว่าทันไหมผมบอกเลยว่าไม่เย้เฮ้ยได้อยู่มั้งโอเคได้111คะแนนนะกลับมาได้5ตัวเพอร์เฟคโบนัสแหละเราได้168สตาร์โทเค็นเฮ้ยคุ้มมากคุ้มกว่าไปแลกอีกเฮ้ยแลกตังคืนได้ไหมอ่ะขอแลกตังคืนได้ป่ะปึงตังอ่ะเดี๋ยวขอตกปลายสักรอบนี้มีซีติดใจว่ะรู้สึกขึ้นเร็วดีนี่เราไม่เดินเข้าไปใกล้จะมีผลไหมเนี่ยติดสิฮะคราวนี้เอาสักกี่ตัวดีเอา6ตัวชับได้20คะแนนถ้าเป็นอีกตัวนึงที่สีน้ำตาลนู้นจะได้เท่าไหร่วะ23ป่ะได้เยอะกว่านี้ไอ้ยัยเอ้ยมีแบบตกได้ทีเดียวได้200คะแนนเลยนะมันก็น่าจะมีนะแต่ว่ามันก็คงจะตกยากอะโอ้ได้แม็กอาจารย์อาจารย์ได้23คะแนนจริงด้วยเฮ้ยขึ้นไปทำไมขออีกสัก2ตัวได้ปะล่ะโอ้ยตัวนึงตัวนึงนะ please ตัวนี้ไม่เอาเป็นเศษไม่เอาอย่างนี้เร็วขอดีๆขอตัวนึงนี่แหละทันไหมอ่ะคงไม่น่ามีปัญหานะคะโอเคทันเวลาพอดีเลยได้110คะแนนน้อยกว่าเมื่อกี้คะแนนหนึ่งก็โอเคนะตกมา5ตัวแยะตะกอ300อุ้ย perfect bonus โอ้ยได้คะแนนเยอะกว่าเมื่อกี้อีกอ่ะเฮ้ยคือดีงามดีงามดีงามเออว่าเดี๋ยวบีซีขอซุ่มเล่นงานเทศกาลอีกสักนิดนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะตัดมาตอนที่แบบเราจะโชว์ของกันเลยนะคะบีซีรู้สึกพลาดมากเลยที่เอาตังไปแลกกับอันนี้เนี่ยดาวดวงนึงอ่ะใช้ตังตั้ง 50G นะในขณะที่บีซีมาเล่นตรงเนี้ยตกปลาเนี่ยบีซีใช้ 50G ได้แต้มประมาณ200แต้มคือแบบได้ดาวมา200ดาวคืออะไรอ่ะมันไม่คุ้มเลยอ่ะมายุติธรรมแล้วตอนนี้นะคะดูตังค์ BC เสียเหลืออยู่ 21G จ้าดีงามเหลือเกินมาเล่นตรงนี้ซะหน่อยนะคะเพราะคือ BC คำนวณตังค์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อของทั้งหมดในงานเทศกาลนี้นะคะเราต้องใช้ดาวทั้งหมดเท่าไหร่นะ3,400 ดาวนะคะ 3,400 ดาวแล้วถ้าเกิดว่าเราชนะถ้าเราชนะไอ้เนี่ยไอ้โชว์ของตรงนี้นะคะเราจะได้ดาว 1,000 ดวงถ้าเท่ากับว่าก่อนที่เราจะไปไปโชว์ของไปเอารางวัลจากการโชว์ของเราควรจะทำตังทำดาวให้ได้สัก 2,400 ดวงนะคะก็เดี๋ยวลองดูตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะโอ้ทีเล่นทีละร้อยก็พอเนอะสีส้มเขาต้องสีส้มนั่นไงวีซีขาดอีก301ดวงนะคะสีส้มอีกทีละกันเจ๊งแน่นอนส้มนะส้มส้มโอ้โหน้ำตาจะไหลขอส้มอีกทีได้ปะล่ะ
อ่ะสาธุส้ม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 นะส้มส้มต้องส้มแล้วต้องส้มแล้วจังหวะนี้ส้มสิส้มค่ะเราขาดอีก200ดวงนะ201ดวงสู้ๆต้องสู้ต้องรอดเอาทีละ100ดวงแล้วกันนะฮะเอ๊ะพี่ชื่อแท็กสีส้มไปดีงามขาดอีก100ดวงเองอ่ะอีก100ดวงสีแท็กสีเขียวแล้วกันเขียวนะคราวนี้ต้องเขียวเย้โอเคได้ครบแล้วนะคะงานเทศกาลวันนี้ดีๆแล้ว BC ที่จริง BC เข้าไปเล่นไอ้ยิงเป้าอันนี้แล้วนะคะรอบนึงแต่ว่า BC ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เนาะก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วตอนนี้ BC ตังค์ไม่พอจะเข้าแล้วนะคะก็คือที่ BC เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้แต้มไม่ได้อะไรด้วยนะคะเข้าไปเสียตังค์ฟรีคือแบบงงเลยไม่รู้ว่าต้องยิงให้ได้เท่าไหร่ถึงจะชนะแต่ BC คือทำไม่ถึงไง BC แบบกากมากเรื่องยิงอะจ๊ะขอแต้มเดียวเองนะขอแต้มเดียวเองโอ้ยแต้มเดียวแต้มเดียวแต้มเดียวนะไม่ถูกฮะได้ยินเสียงรถดังๆไหมคะคือตอนนี้ BC ย้ายที่อยู่เนาะมาอยู่คอนโดแถวนี้ก็จะเสียงดังนิดนึงนะฮะได้แล้ว1ดวงไว้พอแล้วไม่ได้จะเล่นพอเลิกโอเคงั้นเรามาคุยกับมาคุยกับลิวอิสนะคะโอ้คุณพร้อมที่จะแบบเอ้ยคุณได้จัดของลงที่โชว์แล้วใช่ไหมโอเคคราวนี้ลิวอิสก็จะเดินไปดูของอ่ะนะคะเราต้องได้รางวัลสินะถ้าได้ไม่ถึงเดี๋ยว BC ก็ต้องมาเล่นต่อให้ได้ 3,400 ดวงเนาะสองป่ะสองเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงว่างไปช่องนึงล่ะคืออะไรผลออกมาแล้วใช่ไหมต้องใช่ดิว่าไงคะลุงผลออกมาเป็นไงเอ่ยให้บินจัดเทสรีเทิร์นมาเยอร์อิสฟอร์เดอร์ซอตอนนี้เรากำลังรอผลรางวัลอยู่นะคะหรือเปล่าวะยินดีด้วยคุณได้ที่1แล้วก็ได้92คะแนนคุณได้รับรางวัล 1,000 ดวงแล้วก็อย่าลืมนะเอาของที่ตั้งไว้ที่ตั้งโชว์วันนี้เอากลับบ้านไปด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยคือหลายคนจะลืมแล้วก็จะไม่รู้นะคะว่าแบบของมันเก็บกลับได้ก็เลยจะเสียของกับฟรีๆนะคะตรงนี้เก็บได้นะคะอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้เสียดายของมันแพงนะคะนี่เราได้ 3,400 ดวงมาแล้วคราวนี้เราก็มาเทรดของกันเลยอันแรกคือ Star Drop ดีๆอ่ะงามตาดารู้สึกเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีคุณพบกับสตาร์ดอปแล้วทำให้คุณนึกถึงคาปูชิโน่คาปูชิโน่คือของที่เราแบบใส่ไว้ตอนสร้างตัวละครว่าเราชอบอะไรนะคะถ้าเกิดเราใส่เป็นคำอื่นมันก็จะขึ้นคำอื่นมารู้สึกว่าไอ้ที่เฟเวอริตมันจะมีประโยชน์แค่ตรงนั้นนะคะโอเคประมาณแรกของต่อ800 500ครบแล้วจ้าในภายใน1ปีนะคะเราได้ของจากงานเทศกาลนี้ครบเลยคือดีงามไปแล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมีข้างบนนิดนึงนะคะเดี๋ยวแวะขึ้นไปดูหน่อยตรงนี้มันจะเป็นโซนของกินนะคะกินฟรีเราสามารถมาหยิบของกินได้จากตรงนี้แดงๆกินไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปกลับค่ะนี่ใครอ่ะน่าจะเป็นคนต่างเมืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนที่อยู่เมืองอื่นๆอะไรเงี้ยเขาแวะมาเที่ยวชมเนาะกลับบ้านกันดีกว่าคุณต้องการกลับแล้วใช่ไหมไปโอ้ยออกมานี่คือแบบมืดเชียวแต่เพลงยังค้างอยู่เลยบีซีว่าน่าจะบักนะคะโอ้ยนี่ไงเพื่อเกิดพอเรากินเบอร์เกอร์ในงานเนี่ยเราจะได้แต้มบวก foraging 3เวลนะคะก็คือทำให้เราสามารถเก็บพวกพืชผักแบบพวกของป่าเงี้ยได้แบบเลเวลสูงขึ้นแบบอาจจะได้ดาวทองอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้เราก็เอาของเก็บเข้าบ้านปลาเก็บเข้าไปหอยเก็บเข้าไป foraging ก็ใส่นี่มีแร่ด้วยใส่ตรงนี้พวกของครับล่ะของครับใส่นี่นะคะแล้วก็ของอธิสารด้วยอ
อ๋อนี่ไงเราได้อะไรเนี่ยเฟเดอร์อ๋อมันเป็นหมวกที่เราซื้อในงานเนาะมีสีเขาสับสนว่ะโอเคให้ดูสิใส่แล้วเป็นไงอ๋อก็ดูแปลกตาดีนะคะมีสีไม่เคยใส่หมวกใบนี้ไปไหนมาไหนเลยเนี่ยที่เหลือก็เก็บเข้าไปจ้าอันนี้ตกแต่งตรงไหนดีวางซะหน่อยก็ดีนะคะถ้าวางตรงนี้จะเกะกะไหมเนี่ยนั่นไงดูไม่ได้จริงด้วยเอาไว้ตรงนี้กันอะไว้ข้างๆห้องเซฟนะคะพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะถ้าใครเซฟสิอ้าวถ้าใครไม่ได้รอเลยกันนะคะเฮ้อะไรอ่ะว้าววันนี้มีแฟรี่มาแหละวันนี้ BC เล่นมาหลายเซฟ BC เพิ่งเจอแฟรี่เป็นตัวที่2นะคะเคยเจอตอนเล่นเซฟแรกแล้วก็มาเจอเซฟนี้อืมดีแฟรี่ก็จะมาเสกให้ผักในฟาร์มเรานะคะโตแบบเพิ่งอาจจะแบบเพิ่งปลูกเมื่อวานแต่แปลว่าวันนี้ก็โตแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่ได้โตทั้งฟาร์มหรอกจะโตแค่ตรงแบบในแปลงเดียวกับที่แฟรี่เสกนะถ้าบีซีจำไม่ผิดวันนี้ไม่มีงานอะไรเนาะพรุ่งนี้อากาศก็ลมแรงเหมือนเดิมนะคะฟอร์จูนเทเลอร์วันนี้โชคไม่ค่อยดีไม่ควรลงเหมืองเนาะแล้วก็เราเรียนวิธีทำสเตอร์ฟรายน่าจะหมายถึงผัดผักหรืออะไรสักอย่างเรามีอะไรจะให้เซฟได้บ้างเราทำยังไงซาชิมิให้เซฟบี้อุ๊ยนี่วันนี้เราได้กาแฟแหละสามีเราทำกาแฟให้นะคะฉันต้องการจะไอ้นี้ซัมเวกบล็อกอัพเออร์ลี่วันนี้ฉันตื่นเร็วหน่อยเพราะฉันฝันร้ายว่าฉันแบบคุณอ๋อว่าฉันฝันร้ายแล้วฉันก็แบบหลับไม่ลงอีกเลยอะไรประมาณนี้คือจริงๆถ้าเกิดว่าสามีเราหรือภรรยาเราเนี่ยแบบหัวใจเต็มแล้ว12ดวงนะรู้สึกว่าเขาจะให้สตาร์ดอปกับเราแต่กลายว่าตอนนี้ไม่ได้ซะอย่างนั้นอุ๊ยมีฟีกดผิดนะเอาดอกไม้ออกมา2ดอกเวรกรรมแต่น้ำผึ้งนี่ก็ได้เป็นน้ำผึ้งแฟรี่โรสฮันนี่นะคะถือว่าโอเคเลยเป็นแฟรี่โรสเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ให้น้ำผึ้งที่น่าจะแพงที่สุดนะคะแฟรี่โรสบีซีเอาไปเก็บไว้แล้วนะแล้วก็น้ำผึ้งนี่เดี๋ยวเขาจะเก็บด้วยนะคะดอกไม้ไว้ตรงนี้แล้วกันน้ำผึ้งใส่ไว้ในนี้อ่ะนี่ขายทิ้งแล้วกันนะพวกนี้ด้วยเก็บแล้วก็ปลูกเก็บแล้วก็ปลูกเอหมดไอ้ยังอ่ะหมดแล้ววันนี้ก็เอานี่ไงมีตรงนี้ด้วยนะคะแต่เมล็ดพืชเราหมดแฮะบีซีต้องไปซื้อบอกชอยเพิ่มมาเนี่ยแต่วันพุธรู้สึกว่าใช่ปะวะใช่วันพุธป้าที่ร้านปิดบีซีจำไม่ค่อยได้ด้วยไปดูแป๊บนึงแล้วกันนะคะตอนนี้เมล็ดพืชที่เราเตรียมไว้นี่หมดเกลี้ยงเลยเนี่ยอยากปลูกพัมคินเพิ่มอะแต่ไม่รู้ว่าพัมคินมันใช้เวลาโตนานเท่าไหร่บีซีลืมไปแล้วเนี่ยวันนี้ล่าสลาม4ตัวค่ะสลามแดงบีซีไม่รับหรอกเควสอะขี้เกียจเอ้ยเราเจอเมเปิลซีดเรามาทำไมเนี่ยเคยเห็นบางคนเขาแบบเปิดถังขยะแล้วเจอแบบเจอเพชรอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่าเราจะไม่มีดวงทางนี้ทำใจแพปอาเล็กถ้าเกิดคุณต้องการให้ยายของฉันเกลียดคุณแล้วก็ลองเอาซุปปลาเท้าให้เธอดูสิอิ้วทำไมคนในเมืองนี่แบบชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะหน้าเอาเก็บของต้องจัดของเข้าชั้นเข้าแบบที่โจจ้าหมาดอะไรเงี้ยนะคะต้องไปที่ซาลูนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเมากลางคืนแล้วก็มันก็น่าเบื่อก็เปลี่ยนวิถีชีวิตมั่งสิคะคุณเชนมีอะไรให้เราทำอยู่ไหมขึ้นไปเช็คว่าตังค์ตังค์ได้มา2,500แล้วนี่นะ
ว่าปิดวันพุธจริงๆด้วยอ่ะบีซีก็คงไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มแล้วล่ะค่ะวันนี้คิดว่าถ้าจะปลูกพัมคินก็คงจะไม่ทันเหมือนกันมันเหลือเวลาอีกแค่11วันนะคะพัมคินรู้สึกจะ14วันปะหรือเปล่าบีซีจำไม่ได้อ่ะวันนี้ทำอะไรดีในเมื่อไม่มีอะไรจะทำงั้นเราก็ลงเหมืองก็ได้วะไปรับเควสสลามนั่นก็ได้แล้วก็ลงเหมืองไปบีซีจะเดินไปเดินมาทำไมวะเนี่ยทำไมไม่รับตั้งแต่เมื่อกี้ทำไมไม่คิดก่อนทำไมรับเควสอ่ะเอากรรมนี่เด็ดๆแล้วก็ไปเมืองอุ้ยนี่มีซีเดินขึ้นมาแล้วมันก็มีขึ้นว่ามีรถไฟกำลังจะผ่านสตาร์ดิวัลเล่แล้วเราก็รีบขึ้นมาบนนี้โดยเพราะบางทีมันก็จะมีของดรอปให้นะคะแต่แบบมันก็ไม่ใช่ของดีอะไรเท่าไหร่แบบพวกกิ่งไม้โคอะไรพวกนี้นะอยู่นี่ไงรถไฟถ้าเราเดินเข้าไปชนตรงนี้เวลาถ้าเดินชนข้างหน้านี่เราจะบาดเจ็บนิดนึงนะคะอุ้ยอะไรอ่ะน่ากลัวจุงเบยไหนเอ่ยมีอะไรให้เราทำไหมอ่ะกระโดดขึ้นรถไฟได้ป่ะอยากนั่งรถไปด้วยอะไรอ่ะคูลแคทคืออะไรอ่ะขอขึ้นไปด้วยคนซีคลาสของดรอปก็ไม่มีเลยเหรอนี่ไม่มีจริงเหรอเฮ้ยปกติมันจะแบบมีของอะไรแบบหล่นๆมาจากไอ้รถที่มันขนของเนี่ยแต่นี้ไม่มีเลยอ่ะเสียใจว่ะนี่คราวหน้าต้องหาระเบิดมายิงให้รถพังแล้วก็เก็บของที่มันร่วงลงมาดีงามมีซีกำลังจะเลี้ยวเข้าเหมือนแต่มีซีนึกได้ว่าเรามีรองเท้าข้างนึงที่ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะขายทิ้งอ่ะแต่คือตอนนี้ร้านมันยังไม่เปิดนะคะมันเปิดบ่ายสองเราเดินเล่นอีกสักแป๊บนึงแล้วกันนะคะสะพานนี้ก็รอให้เราปลดล็อกนะซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะได้นี่ข้ามไปขุดแร่ฝั่งโน้นนะคะแต่ดูจากสภาพแล้วเมื่อกี้ไม่น่ามีแร่อะไรเท่าไหร่เลยอะเมื่อไหร่จะเปิดฮะรอนานแล้วอะจะบ่ายสองแล้วจ้าบ่ายสองแล้วเข้าไปเราก็ขายทิ้งโป๊ะเรียบร้อยไปกลับไม่ใช่กลับดิลงเหมืองกันเถอะวันนี้ BC จะลงไปหาแร่อะไรดีลงไปหาอะไรดีวะเนี่ยเหล็กแล้วกันอ่ะเฮ้ยไม่ดีเราต้องไปตีสลามแดงไปสัก85แล้วกันนะคะโอ้โหรู้สึกไม่ดีเลยเราต้องการสลามแดงกี่ตัวนะ4ป่ะสลามใช่ค่ะอีก3ตัวเนาะสลามอยู่ไหนอ่ะนี่เนาะทำไมมันหิวไกลจังวะจะหิวไกลเกินไปละนี่ก็ขยันยิงจังเว้ยหาสลามอีก2ตัวนะคะชั้นนี้ก็น่าจะครบปะเหมือนจะไม่ครบฮะชั้นนี้เรามีสลามแค่3ตัวนะคะแต่เราต้องใช้4ตัวมันเตรียมขุดหาทางลงไว้เลยละกันเย้ อีกตัวเดียวหาทางลงก่อนทางลงอยู่ไหนอะลงอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยต้องให้ขุดทั้งชั้นเลยปะเนี่ยเกินไปแล้วนะเฮ้ยต้องขุดทั้งชั้นจริงเหรอยังเหลือโซนฝั่งขวายนะคะที่เรายังไม่ได้ขุดเฮ้ยแต่มันก็โหดร้ายไปนะวายนี่ไงจะทางลงแล้ว
อ่าฮะลงมันก็เจอแร่นิดนึงนะคะแล้วก็เจอไอ้ตัวนี้อีกแล้วตัวฮิลมันเป็นสายซัพพอร์ตดีๆนี่เองจ้า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 นี่สามตัวนี้ครบแล้วไอ้ตัวนี้นี่มันแบบเราแบบดันมันไม่ค่อยได้เลยอะเซ็งว่ะเดี๋ยวนะเราต้องเอาเคปแครอทไปใส่อะไรป่ะใช่ไหมอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะคะน่าจะอยู่โอ้ตรงนี้ก็ครบแล้วนี่ว่าวอลมีวอลก็พออืมอันนี้ไม่ได้เอากามอยู่ในบัลเลตอินบอร์ดไหนว่าไม่เห็นมีเลยหรือว่า BC ใส่ไปหมดแล้วเนี่ยฟิตแทงไม่ใช่แน่ๆต้องใส่ BC จะใส่ไปแล้วมั้งเคปแครอทเนี่ยอาทิสานโอ้ยเดี๋ยวต้องใส่น้ำผึ้งนะคะอันนึงที่เหลือก็เป็นของที่ยังหาไม่ได้ทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้มอบันเดิลก็ยังหาไม่ได้เพราะว่าเรายังเพิ่งเริ่มเลี้ยงไก่นะคะไก่ยังไม่โตเลยลงเรือกันว้าวทองเพียบเลยเย้โอเคเดี๋ยว BC ขึ้นไปส่งเควสดีกว่าเพราะว่าเควสเราเนี่ยมันต้องส่งที่ริวอิชใช่มั้ยถ้าเราไปช้าเราจะหาริวอิชไม่เจอนะคะไปโผล่ตรงไหนดีไปที่ทาวน์โอ้ยออกมาก็มืดซะแล้วแบ็กสมิธปิดอีกแล้วอ่ะเซ็งว่ะไปหาลิวอีสเดี๋ยวนั้นอาบิเกลนี่นะอาบิเกลคุณปลูกทำคุณปลูกฟักทองเหรอในปีนี้เนี่ยเก็บไว้ให้ฉันบ้างนะแสดงว่าอาบิเกลชอบฟักทองสินะบีซีก็เพิ่งรู้เนี่ยลุงอยู่นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เดิมๆนะคะที่เขาจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนแม่เคยคว้างสลามใส่เขานะคะเราได้ตังมา240ก็ดีก็ดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะไปกลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านพรุ่งนี้วันเกิดใครนะ BC ลืมพรุ่งนี้วันเกิดมานีนะคะแต่ BC ไม่รู้ว่ามานีชอบอะไรเป็นไปได้ว่าจะชอบไอ้เค้กสีชมพูที่ BC รู้สึกว่าเหมือนจะได้มาจากใครสักคนน่าจะเอาไปให้ได้อยู่มั้งแต่เดี๋ยว BC ก็จะตัดคลิปแค่คืนนี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันก็ครบ2วันแล้วเนาะคลิปมันก็เดี๋ยวจะยาวเกินไปด้วยนะเดี๋ยวน้ำพึ่งอีกอันนึงหยับแฟรี่โรสฮันนี่ดีงามอ่ะขายอะไรดีขายนี่ไปเมล็ดคอยไปพอละเราอยากจะเผาเหล็กเอาไว้อ่ะมีซีเผาเหล็กซะหน่อยแล้วกันนะคะโป๊ะโอเคนี่ไงเรามีพิงเค้กอยู่เอาไปให้มานีพรุ่งนี้แล้วกันแต่บีซีก็ไม่รู้ว่าบีซีจะลืมหรือเปล่านะโอเคเข้านอนเดี๋ยวนะหยิบเค้กก่อนเดี๋ยวลืมเพราะเดี๋ยวมาพาร์ทหน้าเราจะได้แบบไม่ลืมนะคะหรือจริงๆก็คือใส่ไว้ตรงนี้ก็ลืมอยู่ดีน่าจะอย่างนั้นเฮ้ยลืมใส่อันนี้โอเคเข้านอนดีกว่าค่ะวันนี้ฝันดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะเดี๋ยวอัพเหรอฟาร์มิ่งเวลตันแล้วอะคือดีงามระหว่างเราจะเอาพืชผักโตเร็วขึ้น 10% หรือว่าจะเอาค่า ไอเนี่ยไอของระดับอธิษฐานแพงขึ้น 50% ดีผักโตเร็วมันก็ดีนะแต่ BC ที่จริงก็เป็นคนขี้เกียจปลูกผักเหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้ก็ดีเอาไหนเนี่ย BC เลือกไม่ถูกเลยอะเลือกไม่ถูกอะเอาอะไรดีวะวายชีสน้ำผึ้งเอาผักโตเร็วขึ้นมั้ยแต่โตเร็วขึ้น 10% ก็แค่ 10% เองเอาราคาแพงขึ้นแล้วกันรู้สึกใจโลเลมากเลยอะนี่โอ้โหขายได้ล่ำซ้ำอยู่นะคะเนี่ย
มึงบอกชอยก็แพงนะ BC ไม่รู้ว่ามันจะแพงขนาดนี้เลยอ่ะโอเคก็ไปเจอกันใหม่พัดนะโอ้ดูตั้งสิ3333เลขสวยค่ะไม่ตั้งแต่จริงๆนะมันเป็นอย่างงี้เองไว้เจอวันไหนพักกันใหม่พัดหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย